ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามประชาไทยครับวันนี้ประชาไทยจะนำท่านมาติดตามนะครับกระบวนการรณรงค์นะครับยื่นรายชื่อนะครับเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนะที่จัดโดยนะครับโครงการไอลอว์นะครับซึ่งตอนนี้หลังจากผ่านเวลาผ่านไป17วันจากการที่โครงการไอลอว์โดยมีอาจารย์จรอึ้งภากรและคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับเป็นผู้ริเริ่มในการรณรงค์ให้มีการเข้ารายชื่อนะครับเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ทราบว่ามีประชาชนนะครับประมาณกว่า 100,000 รายชื่อนะครับที่ 100,000 คนที่มาร่วมลงรายชื่อร่วมกันนะครับแล้วก็วันนี้จะมีการนำรายชื่อทั้งหมดนะครับซึ่งทราบมาว่ามีประมาณ 70,000 กว่ารายชื่อที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับมายื่นให้กับที่ทางรัฐสภานะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูบรรยากาศการปราศัยการเตรียมขบวนนะครับในการเคลื่อนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนนี้เรา สถานี MRT BTS ตรงเตาปูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะกำลังจะเตรียมขบวนกันทางผู้จัดก็กำลังจัดเตรียมขบวนเตรียมเคลื่อนขบวนไปที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่เพื่อยื่นให้กับทางยื่นรายชื่อทั้งหมดนะครับ 70,000 กว่ารายชื่อที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วให้กับทางรัฐสภานะฮะครับ
รุปปิดหีบเมื่อวานนี้นะครับจากการรับเอกสารทางไปรษณีย์ผ่านทางตู้ปน.เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยทางโครงการไอลอได้นับนะฮะว่ามีเอกสารที่ส่งมาทั้งหมด 100,000 กับอีก732รายชื่อนะครับก็เป็นตัวเลขที่เกินกว่าเป้าหมายไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่ากะว่าจะให้ได้ให้ได้แค่ 50,000 รายชื่อเพื่อให้เข้าตามเงื่อนไขตามข้อกำหนดนะครับว่าให้มีการแก้ไขรัฐร่างรัฐธรรมนูญได้นะฮะก็คือต้องใช้ 50,000 รายชื่อแต่ว่าเวลา17วันนะครับของทางโครงการไอลอก็ได้รายชื่อมาทั้งหมดเนี่ยถึง 100,000 กับอีก732รายชื่อซึ่งเกินเป้าไปถึง 100% นะครับภายใน47วันเท่านั้นนะครับแต่ก็ทราบว่าจะมีการวันสำหรับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากระบวนการการตรวจสอบเอกสารว่ามีความถูกต้องหรือไม่นะฮะมีเอกสารที่แบบว่ามันผิดพลาดมีการลงชื่อผิดพลาดหรือไม่นะก็เลยสรุปว่าเขาสามารถรวบรวมเอกสารที่มีความสมบูรณ์ที่ไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยยังได้แค่ 70,000 กว่ารายชื่อนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่นํา 70,000 กว่ารายชื่อซึ่งเกินตามกําหนดเกินตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญได้ระบุไว้แล้วเนี่ยในเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือว่ารายชื่อที่เหลือเขาก็จะทําแก้ไขแล้วก็นําปิดไปทีหลังนำไปส่งให้สภาเพิ่มเติมทีหลังนะครับถ้าเกิดเท่าที่ได้พูดคุยได้สัมภาษณ์มาตอนนี้ขบวนเริ่มเคลื่อนแล้วครับขบวนเคลื่อนแล้วครับเดี๋ยวเราจะเคลื่อนนะฮะจะเคลื่อนไปพร้อมกับขบวนนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วนะครับทั้งในส่วนของประชาชนที่มีความสนใจเรื่องสถานการณ์การเมืองส.ส.พรรคฝ่ายค้านส.ส.พรรครัฐบาลบางส่วนแล้วก็แม้แต่วุฒิสมาชิกบางส่วนเองว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกร่างถูกสร้างขึ้นมาโดยคณะคสช.นะครับที่ได้ผ่านการทำประชามติที่อาจจะมีข้อติติงว่าเป็นการทำประชามติที่ไม่แฟร์ไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสนักเนี่ยในปี2560นะครับก็ได้ทำให้ได้เห็นว่ามันมีปัญหานะครับแล้วก็ไม่ได้แก้ไขหรือว่าไม่ได้คลี่คลายวิกฤตการเมืองที่ผ่านมานับจากการรัฐประหารปี2549และรัฐประหารปี2557เลยนะครับก็เลยมีการมีข้อเสนอจากหลายส่วนนะครับที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อที่เป็นการปลดล็อกเพื่อเป็นที่เป็นการคลี่คลายปมความขัดแย้งทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ปะทุคุกรุ่นมีความรุนแรงระยะมาโดยตลอดนะครับสำหรับกระบวนการของโครงการไอลอเนี่ยก็คือเป็นการระดมนะครับร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญนี่ก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางสันติวิธีกระบวนการหนึ่งนะฮะที่พยายามที่จะคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาและดำรงอยู่มาตลอดในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี้ซึ่งก็เป็นกระบวนการที่น่าสนใจนะครับมีคนมีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากและคิดว่ามีความจำเป็นนะครับที่น่าจะสนใจที่น่าจะติดตามกันบางท่านอาจจะไม่สะดวกในการมาร่วมนะฮะอาจจะลงชื่อไปแล้วหรือไม่บางท่านก็อาจจะยังไม่ทันได้ลงชื่ออะไรแต่ว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมไม่ง่ายนะครับสำหรับประชาชนที่เห็นว่า
เราต้องการการเปลี่ยนผ่านนะครับเราต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบสงบสันตินะครับแบบที่ไม่มีความรุนแรงทางการเมืองนะก็คือการติดตามขบวนการการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นด้วยนะครับก็กดไลค์ได้กดแชร์ได้เพื่อที่เพื่อนๆเพื่อที่ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้สังเกตเห็นหรือว่ายังไม่ได้ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวกระบวนการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ติดตามมีโอกาสได้รับรู้นะครับนะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่อที่ทำให้เห็นกระบวนการการเคลื่อนไหวอย่างสันติวิธีกระบวนการที่เต็มไปด้วยเหตุผลนะครับดำเนินการไปได้นะครับจากตอนนี้เราอยู่ใต้สถานี BTS เราปูนนะครับจะกำลังจะเคลื่อนไปที่รัฐสภาแห่งใหม่ที่เรือนเกียรติกายนะครับไม่กล้ากล้าพร้อมการจุดนอง
รถไฟฟ้า BTS บริเวณเตาปูนนะครับตอนนี้ฮะตอนนี้มีทราบว่ามีคำร้องนะครับที่ยื่นเข้าชื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้ประมาณ 70,000 กว่ารายชื่อนะฮะ 70,000 กว่าใบอยู่ในกล่องอยู่บนรถลาเล้ง6คันนะฮะที่กำลังจะเคลื่อนไปที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะครับเรียนเกียรกายนะครับระยะทางนี่จะประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ใต้รางรถไฟฟ้า BTS นะฮะเสียงจากเครื่องเสียงมาก็อาจจะกล้องอาจจะได้ยินไม่ชัดไม่ค่อยเคลียร์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าออกคนไปแล้วจนถึงหน้าบริเวณอาคารรัฐสภาแล้วน่าจะได้ฟังการปราศรัยได้ฟังความชี้แจงคำชี้แจงจากทางคณะผู้จัดรณรงค์ชัดๆอีกครั้งนะครับประเด็นที่2ก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่ต้องยกเลิกแล้วก็แผนปฏิรูปประเทศเป็นข้อเรียกร้องข้อที่3หรือว่าข้อเสนอที่ให้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญนะครับของโครงการไอลอว์ที่มีประชาชนสนใจเข้าร่วมลงชื่อถึงแสนกว่าคนนะฮะการที่มันเป็นธรรมนะครับการที่เสียประชาชนเท่ากันไหมไม่เท่าครับเมื่อเช้าช้ามืดของวันนี้นะฮะในกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีฝนตกครามอยู่นะครับฟ้าครึ้มฝนมากแต่ว่า ก็น่าแปลกใจพอสมควรเพราะว่าพอมาถึงช่วงสายของวันนี้นี่ฟ้าเปิดนะฮะจัดมากนะครับแล้วก็ฝนที่ตกครามอยู่ในช่วงตั้งแต่ช่วงรุ่งสางจนถึงเช้าช่วงเช้าเนี่ยก็หายไปนะครับตอนนี้แดดจัดแล้วก็
ก็เหมาะนะฮะกับการทำกิจกรรมการรณรงค์อะไรพวกนี้เพียงแต่ว่าอาจจะรอนิดหน่อยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเมฆฝนที่เคยผ่านเคยตกนะครับฝนที่เคยตกอยู่อะไรอยู่ก็ทิ้งช่วงเว้นช่วงให้ไปแล้วนะฮะตอนแรกคิดว่าจะเปียกคิดว่าน่าจะแต่ว่าวันนี้ณเวลานี้นี่แดดสว่างนะฮะท้องฟ้าแจ่มใสทราบว่าได้มีการแจ้งการชุมนุมเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของท้องที่แล้วก็จะมีการปิดกั้นทางจราจรแค่หนึ่งช่องทางนะฮะสำหรับพี่คนจำนวนน่าจะเป็นแค่หลักร้อยนะฮะที่จะเดินเคลื่อนขบวนของประชาชนพร้อมกับผู้เข้าร่วมพร้อมกับนะครับใบคำร้องขอแก้รัฐธรรมนูญจำนวน 70,000 กว่ารายชื่อที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วก็ว่าพบว่าครบถ้วนถูกต้องแล้วเนี่ยนำไปมอบให้ท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับประธานรัฐสภาที่ทำเนียบให้ที่ขอโทษครับที่รัฐสภาแห่งใหม่นะฮะThank you.
ตอนนี้เรามาอยู่หลังสุดของขบวนนะครับสักครู่นี้ผมก็ได้ถ่ายเห็นแล้วนะครับว่ามีผู้มาร่วมรณรงค์ประมาณประมาณเท่าไหร่ก็ลองกะเยนเอาดูลองดูนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูคร่าวๆดูแบบว่าไม่ได้ละเอียดถี่ถ้วนมากก็ผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ400คนนะครับที่อยู่ในขบวนการอยู่ในขบวนรณรงค์ครั้งนี้นะฮะผู้ชุมนุมขอใช้ช่องจราจรเพียงแค่หนึ่งช่องทางนะครับกับทางเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้
องอยูพูดถึงประเด็นเรื่องปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมานะครับก็ยังมีการพูดถึงปัญหาในระดับพื้นที่นะฮะทั้งในเรื่องของปัญหาพื้นที่ทำกินพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่านะครับหรือว่าเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เห็นหัวประชาชนหรือไม่ได้เห็นหัวคนในพื้นที่นะฮะเป็นแผนการพัฒนาประเทศที่ถูกกำหนดจากส่วนกลางถูกกำหนดจากชนชั้นนำเท่านั้นโดยที่ประชาชนนะครับโดยเฉพาะคนยากคนจนเนี่ยต้องได้รับผลกระทบเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเต็มๆโดยที่พวกเขาไม่มีโอกาสได้รับรู้ล่วงหน้าหรือว่าไม่ได้มีโอกาสได้กำหนดเรียกว่าไม่สามารถหรือไม่มีโอกาสที่จะได้กำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาเองนะครับในกระบวนการรณรงค์ครั้งนี้ก็นอกจากที่จะพูดถึงปัญหาโครงสร้างการเมืองที่มีความลักลั่นมีความเหลื่อมล้ำสูงแล้วก็ยังพูดถึงปัญหาในระดับพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยการกำหนดนโยบายจากรัฐส่วนกลางด้วยนะครับมีผู้ร่วมรณรงค์นั่งแท็กซี่มาร่วมเลยนะครับแล้วแท็กซี่มาจอดหน้าขบวนเลยนะฮะมาร่วมรณรงค์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยแท้เสียงพิยาแม่ไทยท่านพ่อนะคะพวกเราได้ไหมวันนี้เป็นที่หมายและดีมากเป็นที่หมายWhat is it?
ี้จำได้ไหมคะเมื่อ6ปีก่อนหน้านี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ทำการก่อการรัฐประหารฉีกอำนาจประชาชนฉีกรัฐธรรมนูญที่มันมาจากประชาชนกับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เรารับไม่ได้สิ้นจากคสช.คสช.ยังคงทิ้งอำนาจทิ้งรากฝังลึกเอาไว้มันคือรากของเผด็จการกับพี่น้องนี่คือเรื่อง
ับก็มีผู้ประชาชนที่สัญจรไปมาก็มีความสนใจพอสมควรนะครับที่อยู่ตามข้างทางก็ออกมาถ่ายภาพมาถ่ายภาพบ้างออกมาโบกมือให้ออกมาชู3นิ้วให้กับขบวนผู้ประท้วงก็มีจำนวนหนึ่งนะครับก็น่าสนใจดีเข้ามาจากการเลือกตั้ง 100% ถ้ามีใครมาจากการแต่งตั้งเพื่อลดสเปคใช่ไหมครับพี่น้องใช่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถูกร่างด้วยสสร.ที่มาจากประชาชน 100% นั้นจะถึงแล้วฮะตอนนี้มาถึงบางโพแล้วอีกนิดเดียวนะครับก็จะไปถึงรัฐสภาแล้วรัฐสภาที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นะฮะอยู่ที่บริเวณน้องไมค์จากคณะประชาชนปลดแอกฮะก็ได้ปราศรัยถึงว่า
ความไม่ชอบมาพากลความที่เป็นสิ่งที่น่าจะไม่ถูกต้องในทางหลักการนะครับของรัฐธรรมนูญฉบับคสช.นะครับเนื่องจากว่าหลังจากมีการลงประชามตินะฮะประชาชนได้ลงทำการลงประชามติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีการแก้ไขนะฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางหมวดในบางมาตราอีกหลายครั้งนะฮะอันนี้ก็คือว่าก็ถือว่าถ้าเกิดจะบอกว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการลงประชามติของประชาชนแล้วมันก็ยังมีบางส่วนที่เป็นข้อคำถามอยู่ว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้วใครที่มีอำนาจในการเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้และรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลังผ่านการแก้ไขแล้วยังจะอ้างได้หรือไม่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทำประชามติมาแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่นะครับบนรถเวทีนะฮะรถเครื่องเสียงเคลื่อนที่ก็ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ในชวนหลีกภัยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ได้รับสัญญาว่าได้เคยเป็นปลัดประเทศนะฮะว่าการที่มาบอกว่าการร่างรายชื่อการนำเสนอรายชื่อเนี่ยครั้งนี้นี่จะไม่ผ่านในสมัยการพิจารณาที่จะถึงเนี่ยก็คือว่าเป็นการแสดงความไม่สนใจไม่ให้ความสนใจกับการเสียงของประชาชนนะครับที่ร่วมกันส่งรายชื่อเข้ามาจำนวนกว่า 100,000 รายชื่อที่เห็นอยู่นะฮะ 100,000 กับอีก732รายชื่อ732รายชื่อนะครับที่ส่งเข้ามานี้ก็ดูเหมือนว่าทางผู้อภิปรายนะครับอยู่บนเวทีก็บอกว่าดูเหมือนนายชวนจะไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่าไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรนะครับนำรายชื่อเหล่านี้เพื่อไปแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60เราก็เชื่อมั่นว่านี่เป็นแค่ตัวแทนใน 100,000 กับ732รายชื่อเท่านั้นเราเชื่อว่าถ้าไม่มีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้พี่น้องทั้ง 100,000 กับ732คนจะออกมาแน่นอนใช่ไหมพี่น้องใช่เดินค่อนข้างจะติดขัดนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีผู้เข้าร่วมค่อนข้างมากนะฮะน่าจะมากกว่าที่ผมประเมินไว้ข้างต้นว่า400คนแล้วเพราะว่าก็มีมาสมทบเรื่อยๆนะฮะแล้วก็นอกจากการยืนอยู่บนพื้นถนนนะครับ1ช่องทางจราจรแล้วก็ยังยืนอยู่บนยังเดินไปบนฟุตบาทต่างๆด้วยนะฮะNeither.
มนูญที่ทางโครงการไอลอต้องการแก้ไขอยู่ณขณะนี้นะครับดูเหมือนว่าข้อเสนอหรือประเด็นที่ต้องการแก้ไขหลักๆก็คือว่าการพยายามทำลายนะฮะทำลายกลไกในระบบรัฐธรรมนูญที่ทางคสช.ได้วางไว้นะฮะเพื่อเอื้อให้กับการอยู่ในอำนาจของตัวเองนะครับเช่นการเรื่องกลไกเรื่องของสว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งสว.ก็คือมาจากการแต่งตั้งของคณะคสช.เองนะครับแล้วก็เรื่องของแผนปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะซึ่งเป็นการวางอำนาจวางเครือข่ายวางกลไกอำนาจนะฮะที่จะทำให้คสช.มีอำนาจอยู่ต่อไปอีกนะฮะประมาณ20ปีนะฮะก็คือว่าทางรู้สึกเข้าใจว่าทางโครงการไอลอต้องการที่จะทำลายกลไกส่วนที่ไม่เป็นธรรมและส่วนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ออกไปนะฮะโดยการเสนอรายชื่อเสนอให้มีการล่ารายชื่อให้มีการแก้ไขนะฮะให้มีการร่วมหรือให้มีการสร้างให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับในกรณีในการรณรงค์ครั้งนี้นะครับนะครับตรงช่วงนี้ทางค่อนข้างจะคับแคบนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปรอด้านหน้าไปดักรอด้านหน้านิดนึงอาจจะเดี๋ยวจะได้ฉายภาพเห็นต่อนะครับในกระบวนการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับตอนนี้มาถึงแยกบางโพแล้วนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปที่เกียกกายนะครับน่าจะประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับก็คงจะถึงไปถึงรัฐสภาแห่งใหม่แล้วนะฮะประชาชนที่อยู่ตามข้างทางก็ค่อนข้างมีความสนใจนะฮะมาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็อาสาสมัครของโครงการไอลอก็แจกเอกสารชี้แจงนะครับว่าการรณรงค์ครั้งนี้เป็นการรณรงค์เรื่องอะไรให้กับผู้ที่สนใจนะฮะน้องครับนิดเดียวนะครับรู้สึกว่าดินฟ้าค่อนข้างเป็นใจพอสมควรสำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้นะฮะไม่ว่าจากกลุ่มคณะประชาชนปลดแอกนะฮะคณะธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือว่าโครงการไอลอที่มีการรณรงค์ทางการเมืองต่อเนื่องมานะฮะก็ฝนฟ้าก็ไม่ค่อยมีนะฮะมีก็มีเล็กน้อยนะครับไม่หนักไม่ได้สร้างความลำบากลำบนให้กับผู้ที่มาชุมนุมมากนะครับครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับแดดยังจัดแล้วก็ยังไม่มีฝนไม่มีเมฆฝนมานะก็ถือว่าก็สะดวกสบายพอสมควรนะไม่ต้องเปียกมากไม่ต้องอะไรมากอันนี้คือเรื่องนู้นที่ของคุณเขียนไม่เขียนไว้เลยและเป็นการเอาเด็กพี่น้องประชาชนก็สองจะตั้งยกเลิกกองลาอายุทยา40ปีที่เขียนด้วยคนแก่ๆใกล้จะเสียชีวิตเขียนว่าอนาคตไม่ลูกหลานอีก20ปีแต่ก็เอ็กซ์ตายบ้านตายก็ยังไม่รู้นี่คือสิ่งที่พี่ตูนว่าและรัฐธรรมนูญไทยมันล้าหลังไปประมาณอายุของคนเขียนก็ที่สามไม่ต้องมีแผนปฏิรูปประเทศไม่ต้องมีแผนล่วงหน้าในการปฏิรูปประเทศตอนนี้รัฐบาลต้องปฏิรูปตัวเองก่อนเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยมากที่สุดเพื่อให้ดี
มันบริหารประเทศอยู่ภายใต้สามปอที่บอกว่าเราสามปอนี้อยู่ประเทศจะเจริญรุ่งเรืองถามว่า6ปีที่ผ่านมาย่าปีที่7ประเทศไทยมันรุ่งเรืองตรงไหนมันรุ่งลิ้นทุกวันทั้งสภาพเศรษฐกิจที่น้องหาเปร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครทำมาหากินไม่ได้เพราะว่าโดนกวาดล้างพี่น้องต่างจังหวัดก็โดนผลักดันให้ออกจากพื้นที่พี่น้องคนจนในกรุงเทพมหานครก็โดนผลักดันให้ออกจากกรุงเทพมหานครถามว่าคนจนเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนภายใต้โครงการอินทรีเชื่อมความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินถามว่าใครได้โครงการไปแล้วกำลังบุกไล่พี่น้องอย่างน้อยหมื่นครอบครัวถามว่ารัฐบาลรู้เห็นเป็นใจหรือไม่นี่คือสิ่งที่บอกว่าเป็นความเหลื่อมล้ำและก็ไม่มีความเป็นธรรมในสังคมเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าเข้ามาหาประเทศอันดับหนึ่งที่ต้องทำคือลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมแต่ในวันนี้ความเป็นธรรมไม่ได้เกิดขึ้นเลยความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นทุกวันและเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเป็นอันดับโลกนะครับแล้วตินอักดับไปเรื่อยสิ่งเดียวที่รัฐบาลจะต้องแก้ตอนนี้ก็คือยุบสภาลาออกนายกคนนอกไปเอาไม่เอารัฐบาลแห่งชาติไม่เอารัฐบาลใช่ไหมพี่น้องใช่เราไม่เอาแล้วเราเข็ดแล้วเราให้โอกาสแล้วแต่ว่า6ปีที่ผ่านมาที่ยึดอำนาจไม่ทำอะไรเลยมีแต่เอื้อพวกพ้องเอื้อนายทุนนี่คือสิ่งที่พิสูจน์วันนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งครับเป็นครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเราจะยอมไหมถ้าคนชวนหลีกภัยไม่ยอมพิจารณาร่างของประชาชนเราจะยอมไหมถ้ามันพิจารณาแต่ร่างของรัฐบาลหรือร่างของฝ่ายค้านถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนชื่อระบบไปเป็นสภาธิปไตยเลยดีกว่าไม่แน่ใจว่าทางด้านหน้าเกิดอะไรขึ้นนะครับขบวนยังยุติอยู่หยุดอยู่นะฮะยังไม่เคลื่อนไปต่อนะครับเราจะไม่ยอมให้มีการสืบทอดอำนาจอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับเราจะไม่ยอมให้ชาวประชามีอำนาจต่อไปอีกแม้เพียงวันเดียวในอดีตแม้แต่ปีเดียวก็ไม่ให้ใช่ไหมครับเราต้องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนครับเคลื่อนต่อแล้วนะครับขบวนเริ่มเคลื่อนต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วนะครับอาจจะเมื่อกี้ที่หยุดอาจจะรอทางข้างหลังที่อาจจะตามมาไม่ทันนะครับตอนนี้ทางผู้จัดนะฮะแถลงว่ามีรายชื่อทั้งหมด 100,000 กับอีก732รายชื่อนะครับแต่ว่าวันนี้จะสามารถยื่นได้แค่ประมาณ 70,000 รายชื่อเท่านั้นนะครับเพราะว่าเอกสารอีกประมาณอีก 30,000 รายชื่อนี่ยังไม่สามารถที่จะตรวจนะฮะตรวจสอบทันว่าเอกสารนี่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่มีความผิดพลาดหรือไม่นะฮะวันนี้ค่ะพวกเรากำลังเดินทางไปยื่นรายชื่อทางผู้ปราศัยท่านหนึ่งอยู่บนเวทีก็ได้กล่าวนะครับว่าเป็นเวลา6ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ปราศัยได้ให้เวลากับคณะรัฐประหารนะฮะให้เวลากับรัฐประหารมานานพอสมควรแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนไม่สามารถที่จะรับได้ต่อไปแล้วนะครับ732รายชื่อซึ่งไอ้รอใช้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ต้องการที่จะเอารัฐบาลแห่งชาติหรือว่าไม่ต้องการที่จะให้มีการรัฐประหารอีกแล้วซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับสำหรับกระบวนการฝ่ายผู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับตอนนี้มีโควิดเราจัดม็อบนักศึกษาจัดม็อบเขาบอกว่าพวกเราเป็นม็อบคุ้มมิ้งไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้ตอนนี้เราพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าม็อบคุ้มมิ้งเนี่ยกำลังจะไปยื่นรายชื่อ100,000รายชื่อที่สภาค่ะคสช.มาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมจนถึงตอนนี้
ฉบับใหม่ทั้งฉบับฉีกรัฐธรรมนูญ60เพื่อให้ได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทุกฉบับสามารถมาเข้าร่วมขบวนของประชาชนเรากำลังจะเดินไปที่รัฐสภาเกียรติกายเพื่อยืนร่างและเสียงของประชาชนว่า 1,732 รายชื่อแก่รัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างของประชาชนวันนี้เราได้พิสูจน์ตอนนี้เด็กสตรีและคนชรารวมถึงผู้สื่อข่าวเองก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับเดินผ่านมาประมาณร่วม2กิโลเมตรแล้วรถซาเล้งที่นอกจากจะใช้ในการขนหีบนะฮะเอกสารในการเข้าชื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ยังได้เป็นที่อาศัยที่พักนะฮะให้พักอ่อมแรงสำหรับผู้ที่เดินทางมาไกลแล้วเริ่มเกิดอาการล้านะฮะให้อำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของประชาชนใช่ไหมพี่น้องต้องช่วยกันออกมาต่อต้าน
อย่าปล่อยให้มันรัฐประหารสำเร็จวันนี้เสียงของประชาชนได้ตื่นขึ้นแล้วเราจะไม่ยอมกลับไปสู่วังวนของเผด็จการอีกใช่ไหมพี่น้องใช่วันนี้พวกเรานำโดยไอลอนำเสียงของประชาชน 1,732 รายชื่อจะนำไปยื่นต่อรัฐสภาพี่น้องคนไหนที่เห็นด้วยสามารถมาร่วมขบวนกับพวกเราได้ร่วมกันส่งเสียงให้ถึงภาครัฐให้ถึงสภาว่าประชาชนก็ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญใหม่เช่นเดียวกันพี่น้องครับร้อนไหมครับร้อนไม่ร้อนไหวไม่ไหวไหวนะถ้าไหวเดี๋ยวผมขอเสียงหน่อยผมพูดคำว่ารัฐธรรมนูญพวกเราพูดคำว่ารัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้พี่น้องครับพี่น้องที่อยู่สองข้างทางนะครับขณะนี้นี่คือตัวแทนของประชาชน 1,732 รายชื่อนะครับตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าประชาชนต้องการจะเป็นผู้ริเริ่มในการแก้รัฐธรรมนูญเราต้องการลายมือชื่อ 50,000 ลายมือชื่อนะครับและเมื่อวันที่7สิงหาเราเริ่มต้นกันขึ้นมาว่ารัฐธรรมนูญ60ฉบับนี้เรารับมันไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันจะต้องมีการแก้ไขมันจะต้องมีการเขียนใหม่เพราะนั้นเมื่อวันที่7สิงหาเราเริ่มต้นเราปักหลักปักหมุดกันว่าเราจะหา 50,000 ชื่อเพื่อเสนอตามขั้นตอนของการแก้รัฐธรรมนูญเราหาได้ไหมครับพี่น้องได้เราหาได้ไหมได้และเราใช้เวลา46วันได้มา 1,732 ชื่อพี่น้องครับปรบมือให้กับขบวนของประชาชนหน่อยครับข้ามสภานี้ไปก็จะแยกแยกไปแล้วนะครับตอนนี้ขอโทษครับมันมีข้ออ่อนอะไรมันควรตัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนออกไปแบบไหนเราไม่เอาโทษมันเปิดโอกาสให้มีสวที่มาจากการเลือกตั้งยังไงขอบคุณมากมันเปิดโอกาสให้มีบัตรเขย่งได้แบบไหนมันเปิดโอกาสให้มีบัตรเขย่งได้แบบไหนลงประชามติแต่พี่น้องที่ออกมาส่งเสียงให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งกับประชาชนในการลงประชามติผู้กำเนิดคดีอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยครับไม่ใช่ครับแม้ว่าเราจะเข้ามาในย่านเกียรติกายซึ่งความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นพื้นที่เขตทหารแล้วแต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งนะฮะที่ออกมาโบกมือต้อนรับนะครับขบวนรณรงค์ที่จะมาถึงที่กำลังเคลื่อนมาถึงแล้วก็บางท่านนะฮะแม้แต่ว่าเป็นผู้สูงอายุเองก็ชู3นิ้วนะฮะให้กับทางขบวนของผู้รณรงค์ด้วยนะครับและประชาชนครับไม่แสดงเจตจำนงว่าทนไม่ไหวกับรัฐธรรมนูญแบบนี้46วันเราจะมีประชาได้มาไหมครับ100,000ชื่อไม่มีแน่ๆแต่ว่าด้วยเงื่อนไขนะครับและด้วยเจตจำนงของประชาชนรถสาเล้งน่าจะเหนื่อยนะครับเนื่องจากว่ามีผู้โดยสารมากกว่านะฮะนอกจากรายชื่อ70,000กว่ารายชื่อนะฮะที่บรรจุอยู่ในรถสาเล้งแล้วตอนนี้ก็ยังมีพี่น้องครับผู้ที่ขอโดยสารไปด้วยนะฮะคนเฒ่าคนแก่ก็โดยสารที่เรื่องอะไรอยู่ที่เราจะเอารายมือชื่อทั้งหมดที่ได้นะครับไปยื่นกับสภาและเราจะต้องไปบอกกับสภาว่าคุณจะต้องไม่ใช้วิธีและระเบียบของทางราชการที่อ่อนปวกเปียกที่ไม่มีประสิทธิภาพต้องใช้เวลาอีกกว่าเดือนกว่าจะตรวจสอบรายยืนชื่อได้เพราะนั้นเราเรียกร้องให้สภาต้องมีมาตรการพิเศษขึ้นมาเพื่อตรวจสอบรายมือชื่อเพื่อให้ทันการพิจารณาในสมัยประชุมนี้ใช่ไหมครับใช่พี่น้องครับเราจะช่วยกันส่งเสียงไปถึงทุกพรรคการเมือง
พรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องฟังเสียงของประชาชนเอาร่างของประชาชนไปร่วมพิจารณาในวันที่23 24นี้ได้ข่าวว่าพี่น้องประชาชนปลดแอกจะไปตามเรื่องนี้วันที่24ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะตามดูนะครับว่าสภาหมายถึงส.ส.ทุกพรรคนะครับมีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไหมมีความจริงใจที่จะฟังเสียงของประชาชนหรือไม่นะครับเราจะมาตามกันกว่าจะได้มา 100,000 ชื่อไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันกลายเป็นเรื่องง่ายครับขบวนรณรงค์ยังอยู่ด้านบนสภานะครับช่วงนี้ต้องเว้นช่วงนิดนึงเพราะว่าทางเราเดินมาด้านใต้นะครับเริ่มเห็นแล้วครับรัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้สว.ออกไปสว.ออกไปสว.ออกไปนี่คือฐานบัลลังก์ที่ทำให้คสช.สืบทอดอำนาจได้นี่คือที่มาของการเลือกนายกคนนอกเพราะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ต้องแก้ได้ทุกมาตราใช่ไหมครับพี่น้องใช่ต้องแก้ได้ทุกมาตราต้องปิดสวิตช์สว.ต้องทำให้สว.ที่ยังมียางอายออกมาส่งเสียงแล้วบอกว่าตัวเองจะปิดอำนาจตัวเองจะไม่มีจะลดอำนาจจะไม่มีส่วนในการเลือกนายกเองแต่เราเชื่อไม่ได้เราไว้ใจสว.ไม่ได้ดูเหมือนว่าซาเล้งจะมีปัญหาเป็นบางครั้งนะครับแต่ก็ช่วยกันผลักช่วยกันดันให้เคลื่อนไปได้อยู่นะฮะตอนนี้เลือกตั้งหรือมีสภาเดียวนะครับหรือมีสภาเดียวเลยไม่ต้องมามีสองสภาแบบนี้นั้นร่างของประชาชนเนี่ยนะครับเป็นร่างในเชิงหลักการเรายังไม่ได้กำหนดว่าอะไรต้องเป็นอะไรเพราะว่าประชาชนเนี่ยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนเน้นการให้ประชาชนขบวนยังอยู่อีกยาวนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรีบเดินไปด้านหน้าเพื่อที่ว่าไปดูบริเวณหน้ารัฐสภาก่อนแก้รัฐธรรมนูญก็คือจะต้องนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญและสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นนะครับจะต้องมั่นใจว่าเดี๋ยวเราได้ไปรอกันที่หน้ารัฐสภาดูว่าเป็นยังไงต่อนะฮะกิจกรรมต่อของพวกเขาอิทธิพลพรรคการเมืองไม่อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.ท่านพี่น้องครับรัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้ถ้าไม่แก้ออกไปถ้ารักไก่แก้ออกไปถ้ารักไก่แก้ออกไปโปรดฟังอีกครั้งถ้าไม่แก้ก็ออกไปและถ้าจะแก้แบบทำปุบปุบโปโปไอ้มาตานี้ไม่แก้มาตานี้ห้ามแกะก็อย่าทำแบบนั้นเพราะว่าเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยรัฐธรรมนูญมันต้องแก้ได้ทั้งฉบับมันต้องแก้ได้ทั้งมาทุกมาตามันต้องแก้ได้ทุกหมวดนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นประชาชนเนี่ยตื่นตัวแล้วลุกขึ้นมาให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญมากเท่าครั้งนี้นะครับปกติเวลาเขาพูดรัฐธรรมนูญกันอย่างเขาก็จะไปแก้เพื่อจะช่วยคนมากการเลือกตั้งการได้มาที่อำนาจของรัฐบาลแบ่งเขตอำนาจกันแบบไหนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆนะครับเป็นไม่กี่ครั้งที่ประชาชนลุกขึ้นมาแล้วบอกว่ารัฐธรรมนูญมันต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนพี่น้องที่ทำงานสื่อและล้อบอกว่ารัฐธรรมนูญมันต้องสนใจต้องให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกป้องและดูแลทรัพยากรของตนเองพี่น้องที่ทำงานเรื่องของรัฐสวัสดิการก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องทำให้รัฐสวัสดิการข้างหน้าไม่ใช่มาแอบเขียนไว้ว่ารัฐจะเพื่อดูแลเฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้นงั้นพี่น้องครับในยุคสมัยนี้คนไทยและกระบวนการมีส่วนร่วมของการแก้รัฐธรรมนูญมันต้องเป็นส่วนร่วมและนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนใจและกระบวนการแก้เป็นส่วนร่วมของประชาชนแผน132รายชื่อคือบทพิสูจน์ว่าประชาชนไม่ได้ปล่อยละเลยกับการใช้อำนาจต่อแล้วประชาชนคือผู้ตื่นรู้ประชาชนตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการกำกับและดูแลรัฐบาลเราจะขอเริ่มต้นจากการเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยท่านพี่น้องครับรัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญ
ูญต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบัดนี้เราถึงเกียร์กายแล้วรัฐสภาอยู่ใกล้แค่เอื้อมเรากำลังจะไปส่งเสียงถึงหน้ารัฐสภาเพื่อให้พวกในสภาได้รู้ว่าอำนาจประชาชนกำลังมาถึงผู้มันแล้วพวกมันจะต้องฟังเสียงของประชาชนอย่าเอาเสียงของประชาชนเทน้ำอย่ามัวแต่รีรอบอกว่าต้องเช็คอะไรเช็คนักเช็คหนาประชาชนมาเป็นแสนแล้ววันนี้ต้องการ 50,000 เราได้มา 100,000 ถ้าเราต้องการ 100,000เป็นรอยยิ้มที่ส่งให้กันนะครับระหว่างผู้ที่ขับรถผ่านมาแล้วก็ขบวนของผู้รณรงค์นะฮะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้เพียงเดือนกว่าเราได้มาเป็นแสนนะคะเพียงเดือนกว่าเราได้มาเป็นแสนแสดงให้เห็นความล้มเหลวของคสช.อย่างชัดเจนเมื่อ6ปีที่แล้วรัฐประหารนะครับมีการร่างประชามติรัฐธรรมนูญ60ใดๆแต่มีการปิดกั้นเสียงของรถเมย์ก็มีนะฮะชู3นิ้วให้กับทางกลุ่มผู้รณรงค์นะฮะแบบนี้เรียกว่าประชาธิปไตยไหมพี่น้องรถเมย์มาครับช่วยชี้ทิศทางหน่อยครับว่าได้ 5,000 เสียงสะโถต่อใหญ่มาครับพี่น้องประชาชนที่อยู่บนชื่อที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอาจจะดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ห่างไกลความเป็นจริงนะฮะกับความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันแต่ว่าในอีกทางหนึ่งมันก็เป็นความหวังนะฮะความหวังสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการความรุนแรงไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในไปจนไปถึงจุดบล็อกที่ไม่สามารถที่ทำอะไรได้อีกนอกจากการใช้ความรุนแรงนะฮะสำหรับกับต่อผู้เห็นต่างนะฮะก็อาจจะเป็นมันอาจจะเป็นทางออกทางหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นทางออกในไม่กี่ทางที่เหลืออยู่นะฮะถ้าเกิดว่าซึ่งถ้าเกิดว่าทางรัฐสภาเองทางผู้แทนของราษฎรเองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทางผู้เป็นสวหรือสมาชิกอุทิศสมาชิกเองที่แม้ว่าจะมาจากการแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจโดยคสช.ถ้าเกิดว่ายังเห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมนะฮะยังเห็นถึงความจำเป็นในการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองให้เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการเมืองเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะฮะของประชาชนของคนรากหญ้าของคนยากคนจนของคนในกลุ่มอื่นที่นอกจากชนชั้นนำแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเห็นถึงความสำคัญส่วนนี้นะครับการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะโดยเริ่มจากการร่างรายชื่อเข้าชื่อร่วมกันของประชาชนจำนวน 100,000 กว่าคนนี้อาจจะเป็นทางออกที่เป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะครับตอนนี้เรามาถึงอาคารรัฐสภานะครับที่ส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะฮะไม่ยอมแล้วแต่ละทีนะฮะไม่ทราบว่าของท่านรัฐมนตรีกระทรวงไหนบ้างนะฮะสร้างแล้วสร้างเสร็จสร้างแล้วสร้างอีกไม่แต่ละทีนะครับภาพที่เห็นคือภาพของอาคารรัฐสภานะครับซึ่งสร้างยังไม่เสร็จนะฮะก็อย่างว่านะฮะก็คือว่าขนาดอาคารรัฐสภาเองนี่ก็ยังได้ทุบยังได้สร้างกันใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญเองหรือว่าระบบการเมืองการปกครองเองก็ต้องใช้ความพยายามใช้เวลาในการรื้อในการสร้างหรือว่าในการร่างขึ้นใหม่นะฮะตอนนี้มาถึงแล้วบริเวณด้านหน้าไม่แน่ใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับของไอลอหรือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของทางสสฝ่ายค้านสสฝ่ายรัฐบาลหรือทางสวเองเนี่ยกับรัฐสภาที่ไม่แน่ใจว่าอันไหนจะสร้างเสร็จก่อนกันนะฮะแต่ตอนนี้เสร็จไม่เสร็จก็ต้องทนใช้กันไปก่อนนะฮะการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ตัวเลขสวยๆวันนี้ของไอลอก็คือ1ให้เขาอยู่บนฟุตบาทดีกว่าเดี๋ยวคนจะเข้าตรงนี้เดี๋ยวมวลชนเข้าตรงนี้นะเดี๋ยวฟุตบาทได้ไหมครับเข้าตรงนี้อ่ะครับตอนนี้มาแล้วนะครับแบนกระบวนการรณรงค์นะครับเพื่อแก้ไขหรือสร้างร่างรัฐธรรมนูญใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวไปอยู่ข้างนอกดีกว่านะครับเพราะว่ามวลชนจะเข้าไปในว่าครับอ้าวทางนี้เป็นทางเข้านะครับนี่ถือว่าเป็นหมุดหมายทางการเมืองอีกหมุดหมายหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายชื่อของประชาชนที่ขอเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตัดอำนาจตัดกลไกที่คสช.ได้วางไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ2560นะฮะก
ก็ได้มาถึงรัฐสภาแล้วนะฮะตอนนี70,000 กว่ารายชื่อนะครับเบื้องต้นจากการล่ารายชื่อทั้งหมด 1,732 รายชื่อนะครับตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในอาคารบริเวณรัฐสภาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการรณรงค์ของโครงการไอลอและเพื่อนสมาชิกอาสาสมัครจำนวนเป็นเวลาทั้งหมดเนี่ย47วันนะครับแล้วก็จากคนที่ร่วมรณรงค์นะฮะสมาชิกที่ร่วมรณรงค์ที่ทางไอลอได้ให้ข้อมูลไว้ถึง200กว่าคนนะฮะกับเวลา47วันตอนนี้นี่ร่างรายชื่อนะฮะของประชาชนชุดแรกนะครับประมาณ 70,000 กว่ารายชื่อนะครับได้เข้ามาถึงอาคารรัฐสภาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเกินกว่าเกณฑ์ที่เงื่อนไขที่ทางรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้แล้วนะครับคือ 50,000 รายชื่อตอนนี้นะฮะก็ต้องผลักดันกันหน่อยนะครับตอนนี้สายเล้งบางคันก็แรงไม่มีนะฮะขึ้นเนินขึ้นที่สูงก็ลำบากจำนวนตัวเลขที่ไอลอแถลงทั้งหมดประมาณ 100,000 รายชื่อเนี่ยตอนนี้ไอลอได้เรียกร้องนะครับให้ทางนายชวนหลีกภัยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนและประธานรัฐสภาลงมารับรายชื่อทั้งหมดนี่นะฮะเพื่อนำเข้าวาระเพื่อให้มีการพิจารณาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของทางไอลอนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าวันนี้นายชวนหลีกภัยจะลงมารับข้อเรียกร้องลงมารับรายชื่อทั้งหมดจากโครงการไอลอเองหรือไม่นะฮะหรือว่าจะให้มีใครลงมารับแทนนะครับอันนี้เรายังไม่มีความชัดเจนนะครับโอ้เฉพาะกล่องก็หนักพอสมควรนะครับรถด้วยนะครับรถด้วยนะครับขอเสียงนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่น้องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หน่อยเลยวันนี้ครับรายชื่อจะต้อง 100,000 รายชื่อจะต้องถึงมือประธานรัฐสภาเท่านั้นแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้พร้อมๆกันพี่น้องพี่น้องประชาชนมาก่อนนะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับมีเด็กเล็กๆนั่งมากับซาเล้งด้วย2คนนะครับตอนนี้อายุไม่มากเริ่มต้นก่อนครับพี่น้องเราเยอะเลยนะครับที่ยังอยู่บนฟุตบาทอยู่นะครับเจ้าที่นะครับน้องๆจัดนะครับจัดหน่อยครับโปรให้พี่น้องเข้าในก่อนนะครับเดี๋ยวรถจะได้จัดก็เป็นได้นะครับขอบคุณเจ้าที่ช่วยด้วยนะครับระวังรถด้วยครับรถถูกจับรถถูกพานะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับช่วยกันครับจัดช่วยจัดคนเลยครับ
คนจะเข้าได้ในเลยที่น่าเรียนรู้นะครับครับเป็นปัญหาเรื่องของการจอดรถซาเล้งที่ขนหีบบัตรไปหีบใบรายชื่อมามากพอสมควรนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบริเวณหน้าอาคารรัฐสภานะฮะบริเวณหน้ารัฐสภานี่เป็นเนินขึ้นมานะฮะไม่ใช่เป็นที่ราบแต่เป็นเนินเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าจับไว้เฉยนี่ก็รถก็จะไหลลงนะฮะตอนนี้เราจะเป็นเวทีตรงนี้นะครับเป็นเวทีเลยโอเคนะครับครับเลยนะครับประตูเลยครับต้นนะครับนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมาเลยมาเลยรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญถ้าไม่แก้ถ้าตอนนี้เห็นคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลถ้าไม่ฟังเสียงของหัวหน้าพรรคก้าวไกลทั้ง200มายืนรอด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวเราจะตั้งเวทีตรงนั้นเวทีช่วยยกมือหน่อยพี่น้องหันหน้าไปหาเวทีที่เป๋ายกมืออยู่เลยครับพี่ครับเดี๋ยวรถเราจะเข้าไปอีกแล้วจอดฝางเดี๋ยวให้ซาเล้งที่ขนรายชื่อนะครับขยายนิดนึงซาเล้งนะครับซาเล้งรายชื่อจะประกอบหลบตอนนิดนึงครับเดี๋ยวจะให้รถเครื่องเสียงไปฝางประตูเลยนะครับเป็นเวทีนะฮะพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ยกเว้นสื่อมวลชนนะครับเราเคลียร์ตรงนี้ให้เป็นที่ว่างครับเราเคลียร์ตรงนี้ให้ว่างนะครับพี่น้องที่มีป้ายชูป้ายขึ้นมาครับพี่น้องที่มีป้ายชูป้ายขึ้นมาใครที่ถือป้ายเดินไปใกล้ตัวเลขเลยครับใครที่ถือป้ายเดินไปใกล้ตัวเลขเลยครับเคลียร์ด้านหน้าให้รถซาเล้งที่ส่งรายชื่อจอดหน้าประตูก่อนครับซาเล้งทั้ง6คันจอดหน้าประตูนะครับเป็นรายชื่อจอดได้เป็นระเบียบนะครับให้พี่น้องประชาชนถอยออกมาก่อนสื่อมวลชนด้วยนะครับขอเสียงปรบมือที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณครับมันจะได้เป็นระเบียบนิดนึงนะครับเดี๋ยวรถเครื่องเสียงก็จะได้ขยับไปนะครับพอรถซาเล้ง6คนหน้าประตูรัฐสภานะครับเจ้าพี่ช่วยจัดนะครับนะครับนิดเดียวขอเวลาแป๊บเดียวครับขอเวลาแป๊บเดียวขอจัดระเบียบนิดเดียวเองครับเพื่อจะให้รายชื่อทั้ง 1,732 รายชื่อที่ไอรอได้รวบรวมนะครับตามกฎกติกาและรัฐธรรมนูญ60บอกว่าต้อง 50,000 เป็นอย่างน้อยภายในนะครับจัดรถซาเล้งจัดเรียบร้อยยังเขาเพราะว่าวันที่19กันยายนถ้าจะแป้แป้ด้วยนะครับที่บูเราจะได้ขยับรถเครื่องเสียงไปด้วยนะครับจะได้เป็นการต้อนรับนะเพื่อที่จะพูดคุยประชาชนนะครับซึ่งมีหลายท่านนะครับที่จะมาขึ้นเป็นเวทีวันนี้เขามาเยี่ยมพวกผมที่ทำงานของพวกผมรถเครื่องเสียงเดินหน้านี้นะครับผู้แทนอย่างพวกผมที่จะลงมาต้อนรับพวกเขาแล้วก็มาขอบคุณพวกเขาครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับมาอยู่ด้านข้างจะเป็นนักการซ้ายมือผมพูดกันตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมีรถเครื่องเสียงเดินหน้าเลยครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นได้รถก็เป็นได้ครับเป็นไปได้ตรงบนด้านหน้ารถก็ไม่มีนะครับด้านหน้ารถนี่ไม่มีนะฮะพี่น้องประชาชนนะครับโอเคนะครับหลบนิดนึงนะครับมีเวทีมาใกล้รถเครื่องเสียงด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณพี่ตำรวจมากครับนะครับขอบคุณครับโอเคแล้วก็ข้างเครื่องก็จะขับขึ้นมีเวทีวางด้วยนะฮะหมุนขอบคุณนิดนึงครับขอบคุณมากระวังด้วยนะครับจะทับกันนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับโอเคนะครับจะมีการตั้งเวทีนะครับเขาก็นะครับมันจะได้เป็นภาพที่แบบว่าเป็นภาพที่มีรายชื่อของพี่น้องประชาชนอย่างน้อย 100,000 กับ732รายชื่อที่จะมายื่นกับท่านประธานรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาไปพร้อมๆกันกับของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันพรุ่งนี้และประเดี๋ยวนี้นะครับได้แล้วไปเวทีโน้นรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญพี่น้องครับเราเดินมาถึงด้านหน้าของบริเวณรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเราชัยโยด้วยกัน3ครั้งนะครับใช่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 รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญครับตอนนี้กีบบัตรแล้วก็แกนนำรวมถึงส.ส.ที่ออกมาต้อนรับผู้รณรงค์นะครับก็อัดกันอยู่บริเวณหน้าประตูของอาคารรัฐสภานะครับตอนนี้เนื่องจากบรรยากาศอาจจะเย็นมากก็เลยขออนุญาตออกมาพามองเห็นภาพจากด้านนอกนะฮะที่ค่อนข้างจะโล่งแล้วก็เห็นภาพได้กว้างกว่านะฮะพี่เลยพี่เลยตอนนี้เวทีนี้จะกลายเป็นเวทีหลักนะคะเวทีนี้จะกลายเป็นเวทีหลักจะมีการปราศัยจะมีการปราบีตกลงว่ายังจะไม่มีการยื่นรายชื่อที่ขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในตอนนี้นะฮะแต่ว่าจะมีการตั้งเวทีปราศัยก่อนนะฮะโดยมีการจัดตั้งเวทีหลักขึ้นบริเวณหน้าประตูหน้ารัฐสภาเลยนะครับรณรงค์หลายท่านก็เหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ก็บางท่านก็ยิ้มนะฮะดูจะมีความสุขแล้วก็ดูจะมีความหวังพอสมควรนะครับกับการนำเสนอรายชื่อที่ขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ให้ทุกคนบอกว่าสมัยหน้านะฮะไม่เอาให้ที่นี่เสื่อมสื่อมวลชนนะคะเคลื่อนย้ายมาทางฝั่งนี้หน่อยนะคะเพื่อให้ประชาชนครับตอนนี้ได้รับความเพื่อการสายอย่างเต็มที่นะคะทางผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ทางประธานรัฐสภานะครับนายชวลิตไทยนำวาระนะฮะในเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของจากจำนวน 1,372 รายชื่อเนี่ยเข้าพิจารณานะครับในการประชุมสภาสมัยนี้เลยนะครับโดยขอให้ไม่ให้เลื่อนเอาไปพิจารณาสมัยหน้านะฮะแต่ว่าอยากให้นำเสนอเพื่อพิจารณาตีคู่ไปกับข้อเสนอของทางส.ส.พรรคฝ่ายค้านและทางพรรครัฐบาลและทางวุฒิสมาชิกเลยนะครับในสมัยนี้พร้อมกันเลยซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าทางนายชวลิตไทยจะรับพิจารณาหรือไม่ไปบิดเบือนเมืองสันตะคาบ้านสันนัตที่ออกมาออกไปม็อบเพื่อไปตายไปจีนประชาชนออกมาชุมนุมด้วยกระบวนการสันติวิธีถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
้องสื่อมวลชนนะคะไปตามที่ที่เราได้จัดไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันหลีกทางให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะขอความร่วมมือทุกคนด้วยนะคะวันนี้พวกเราทุกคนจะเป็นพลังร่วมกันในการส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจไปถึงสภานะคะว่าประชาชนราษฎรได้มาถึงที่นี่แล้วและ 100,000 กว่ารายชื่อนี้ไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งจ่ายเงินแต่อย่างใดเดือนกว่าเราได้มาเป็นแสนรายชื่อนี่เป็นพลังของประชาชนขอเสียงให้ประชาชนหน่อยครับพี่น้องขอเสียงคนที่เป็นหนึ่งในแสนพลายชื่อหน่อยพี่น้องร่างของประชาชนจะต้องถูกพิจารณาร่วมกับร่างของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในสมัยนี้ไม่เอาสมัยหน้านะคะเดี๋ยวพี่น้องนะคะช่วยกันไม่ฟังของผมแหวกทางแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถขึ้นมาได้เลยนะคะได้แหวกเยอะดิเขาแหวกเยอะแล้วคนมาเขาจับลูกข้างแล้วฟังเขาผมหน่อยครับฟังเขาผมหน่อยตอนแรกเขายืนอยู่ตรงนี้อยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเรามาในวันนี้เราไม่ได้จะมาแสดงพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่มีคนที่จะมาให้ข้อมูลกับเรามาแสดงความคิดเห็นมาพูดกับพวกเราให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับพวกเราด้วยว่าเรามาวันนี้เพื่ออะไรดังนั้นนะครับเขาจะมาพูดเรื่องที่มาและเหตุผลของการมาเดินขบวนแก้ไขรัฐธรรมนูญขอเตรียมปรบมือให้พี่นิมิตเทียนอุดมจากเครือข่ายพี่พงโตเน็ตเวิร์กค่ะรัฐธรรมนูญไม่ยินเสียงเลยพี่น้องเลยขออีกทีนึงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญผมนะครับผู้ใดรับการมอบหมายให้มาพูดกับพี่น้องมาอธิบายว่าทำไมเราถึงต้องมากันในวันนี้ถ้าพวกเราจำกันได้นะครับถ้าพวกเราติดตามเราเริ่มต้นกันเมื่อวันที่7สิงหาเราไปนะครับคิดล็อกกันที่ห้องแอลอินทิติที่ธรรมศาสตร์เราไปบอกกันว่าประชาชนนะครับต้องการแก้รัฐธรรมนูญและประชาชนก็ต้องใช้หนทางของรัฐธรรมนูญที่เขียนบอกไว้ว่าถ้าประชาชนต้องการ